ภาพยนตร์เปิดเรื่องด้วยเด็กหนุ่มชื่อวาซิลีไซเซฟที่กำลังได้รับการสอนให้ล่าสัตว์โดยปู่ของเขาผูกม้าของพวกเขาไว้เป็นเหยื่อปู่ของวาซิลีสอนให้เขานิ่งเฉยเหมือนหินเพื่อไม่ให้หมาป่าจับได้ราวกับมีการบอกใบสัตว์พุ่งเข้าหาและตอนนี้วาซิลีที่หวาดกลัวได้รับคำสั่งให้ลั่นไกด้วยความกล้าหาญมากมายเด็กชายตัวน้อยที่ตัวสั่นทำตามที่บอกโดยไม่รู้ว่าช่วงเวลาสำคัญนี้จะหล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนอย่างไรจากนั้นฉากก็เปลี่ยนไปในปี1942เมื่อโลกยังคงเผชิญกับความน่ากลัวของสงครามโลกครั้งที่2พวกนาซีได้ยึดครองยุโรปและกำลังเคลื่อนทัพไปยังดินแดนน้ำมันของเอเชียผ่านสหภาพโซเวียตอย่างไรก็ตามพวกเขามีอุปสรรคระหว่างทางนั่นคือเมืองสตาลินกราดที่ได้รับการปกป้องโดยทหารของกองทัพแดงรัสเซียขณะที่การต่อสู้ในเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้นกำลังเสริมก็ถูกส่งไปช่วยกองทัพแดงในบรรดาทหารที่ขึ้นรถไฟคือวาซิลีที่เติบโตมาเป็นมือปืนฝีมือดีเขาสังเกตเห็นพลเรือนที่ถูกไล่หนีเพื่อเปิดทางให้กับทหารเพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดหลังจากการเดินทางระยะสั้นพวกเขาก็มาถึงเมืองและถูกดึงขึ้นเรือเพื่อไปยังแนวหน้าจากลักษณะของสนามรบเห็นได้ชัดว่าพวกนาซีมีอำนาจเหนือกว่าพวกเขาโดยสิ้นเชิงและทหารเสริมกำลังถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจฆ่าตัวตายเมื่อกองทัพตระหนักถึงเรื่องนี้ทหารบางนายพยายามหลบหนีแต่กลับถูกเพื่อนของตัวเองยิงตายเพราะหนีทหารเยอรมันใช้โอกาสนี้เปิดฉากยิงทำให้ศัตรูครึ่งหนึ่งได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะมีโอกาสสู้กลับเมื่อเรือมาถึงท่าเรือในที่สุดทหารที่รอดชีวิตจะถูกจัดกลุ่มเป็นคู่ทันทีโดยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ปืนไรเฟิลวาซิลีได้กระสุนเพียงไม่กี่นัดและถูกขอให้เข้าไปช่วยเพื่อนของเขาหลังจากแยกจากคู่ของเขาทันทีหนทางเดียวที่จะเอาชีวิตรอดได้คืออยู่ใกล้พื้นดินและไม่ให้ใครจับได้เมื่อเห็นว่าโอกาสที่จะชนะนั้นริบหรี่ทหารบางนายก็พยายามหลบหนีแต่ก็ถูกคนของตนเองฆ่าตายอีกครั้งในเวลาไม่นานสนามรบก็เต็มไปด้วยศพของทหารรัสเซียไม่กี่นาทีต่อมารถคันหนึ่งก็เข้ามาในที่เกิดเหตุอันน่าสยดสยองแต่ก็ถูกยิงโดยรถถังในทันทีคณะกรรมการแดนเล่าแห่งกองทัพโซเวียตกระโดดลงจากรถที่พังยับเยินและซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางศพโดยแกล้งทำเป็นตายขณะที่ชาวเยอรมันเข้ามาและเริ่มยิงทหารโดยมั่นใจว่าไม่มีใครมีชีวิตอยู่แดนเรารอดชีวิตจากการโจมตีและรอจนกว่าพวกเขาจะพ้นสายตาเพื่อหยิบปืนไรเฟิลจากทหารที่ตายอยู่ใกล้ๆเมื่อตระหนักว่าปืนไรเฟิลไม่มีกระสุนเขาถูกวาซิลีเข้าหาซึ่งแกล้งทำเป็นตายเช่นกันเขามอบกระสุนของเขาให้กับคณะกรรมการและบอกให้เขายิงเมื่อเกิดการระเบิดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกค้นพบอย่างไรก็ตามแดนเล่าลังเลเพราะขาดทักษะเขาจึงส่งปืนให้เวอร์ซีลีในขณะที่รถอีกคันมาถึงและระเบิดก็เริ่มทำงานเวอร์ซีลีทำให้ผู้บัญชาการประหลาดใจด้วยการยิงปืนที่ยอดเยี่ยมและกำจัดมือปืนศัตรูทั้งหมดเขาประทับใจมากจนเมื่อพวกเขามาถึงสำนักงานใหญ่หลังจากได้รับการช่วยเหลือเขาได้พิมพ์แผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของเวอร์ซีลีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพแดงตระหนักว่าการป้องกันของตนอ่อนแอเพราะทหารของตนไม่เต็มใจที่จะเสียสละชีวิตเพื่อประเทศสิ่งนี้ทำให้กองกำลังโซเวียตอ่อนแอลงดังนั้นประธานนิคิเตอร์ครูสเชลจึงเข้ามาสร้างระบบการป้องกันขึ้นใหม่เขาเรียกร้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอความคิดเพื่อประเมินกลยุทธ์ของตนใหม่แต่สิ่งที่เขาได้รับก็คือกลยุทธ์เดิมๆจนกระทั่งแดนเหล่าแนะนำว่าพวกเขาควรส่งมอบความหวังและนำเสนอฮีโร่ที่จะกระตุ้นให้ทุกคนปกป้องมาตุภูมิเมื่อได้ยินเช่นนั้นครูสเชลก็ถามว่าผู้บัญชาการจะทำได้หรือไม่แดนเราแนะนำเวอร์ซีลีและได้รับอนุญาตให้พิมพ์เรื่องราวความกล้าหาญของเขาในหนังสือพิมพ์ฐานทันทีหลังจากนั้นทักษะของเวอร์ซีลีก็เป็นที่รู้จักและเขาถูกย้ายไปที่กองพลซุ่มยิงในไม่ช้าเรื่องราวการกระทำอันกล้าหาญของเขาก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งประเทศทำให้เขากลายเป็นใบหน้าของกองทัพและเป็นสัญลักษณ์ของการโฆษณาชวนเชื่อดังนั้นมือปืนชาวรัสเซียจึงสร้างความเสียหายให้กับชาวเยอรมันอย่างมากพวกเขาถึงกับส่งพันตรีเออร์วินโคนิกซึ่งเป็นมือปืนที่มีชื่อเสียงและเป็นหัวหน้าโรงเรียนฝึกซุ่มยิงของกองทัพเยอรมันเพื่อฆ่าเวอร์ซีลีวันหนึ่งขณะที่เวอร์ซีลีกำลังปฏิบัติภารกิจเขาได้พบกับเด็กหนุ่มชื่อซอเชอร์ซึ่งชื่นชมเขามากเหมือนกับพลเมืองคนอื่นๆซอเชอร์เชิญเขาไปที่บ้านของเขาซึ่งแดนเหล่านำจดหมายจากแฟนๆมาให้เขาซึ่งเขาต้องตอบกลับหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวชื่อทอนี่ก็เข้ามาในบ้านเธอเป็นทหารจากกองกำลังท้องถิ่นซึ่งเหมือนกับครอบครัวของฟิลิปพอลส์เวอร์ซีลีจำได้ว่าเขาเคยเห็นเธออยู่บนรถไฟขณะเดินทางไปสตาลินกราดและหวังว่าเธอจะจำเขาได้ด้วย
อย่างไรก็ตามเขาผิดหวังเมื่อเธอจำเขาได้เพียงแค่ว่าเป็นวีรบุรุษสงครามขณะที่กลุ่มพูดคุยกันเห็นได้ชัดว่าทั้งแดนเหล่าและเวอร์ซีลีให้ความสนใจในตัวเธอแดนเหล่าถึงกับเสนองานให้เธอในกองบัญชาการเพื่อถอดรหัสเยอรมันหลังจากพบว่าเธอพูดภาษาเยอรมันได้คล่องแคล่วแม้จะลังเลทอนี่ก็รับงานเมื่อเธอรู้ว่าเธอสามารถช่วยชีวิตทหารได้มากมายโดยการทำเช่นนั้นในวันถัดมาเวอร์ซีลีถูกส่งไปยังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มือปืนศัตรูกำลังก่อกวนกองทัพโซเวียตเมื่อไปถึงที่นั่นเขาเห็นเงาใกล้หน้าต่างแล้วก็ยิงมันตายด้วยความมั่นใจในทักษะของเขาจึงพาลูมิเลอร์ซึ่งเป็นสหายร่วมรบเข้าไปข้างในและตรวจสอบเพียงเพื่อพบว่ามันเป็นเหยื่อล่อเพื่อล่อพวกเขาเข้ามานอกจากนี้เวอร์ซีลียังพบก้นบุหรี่และสรุปได้ว่ามือปืนยังอยู่ข้างในทันใดนั้นเครื่องบินหลายลำก็บินผ่านบริเวณนั้นและทิ้งระเบิดใส่ตึกทำให้ลูมิเลอร์ตื่นตระหนกเวอร์ซีลีพยายามทำให้เธอสงบลงแต่เธอก็รีบวิ่งหนีไปด้วยเหตุนี้โคนิกมือปืนศัตรูจึงมองเห็นเธอได้อย่างง่ายดายและยิงเธอจนตายในฉากถัดไปเราเห็นเขากลับไปที่ที่ซ่อนของเขาที่ซึ่งซอเชอร์ทำความสะอาดรองเท้าให้เขาเด็กชายให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ซีลีเพื่อแลกกับอาหารหลังจากที่กองทัพแดงได้เรียนรู้จุดประสงค์ของโคนิกพวกเขาก็ว่าจ้างคาลิคอฟอดีตนักเรียนของโคนิกเพื่อช่วยเวอร์ซีลีคาลิคอฟและวูโลดีสมาชิกของทีมซุ่มยิงเข้าไปในอาคารร้างที่มีร่างวางไว้ให้ดูเหมือนเป็นมือปืนศัตรูเมื่อคิดว่าเป็นกับดักพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและย้ายไปยังพื้นที่อื่นศัตรูยิงใส่พวกเขาแต่พวกเขาก็โชคดีที่สามารถไปถึงพื้นที่ปลอดภัยได้โดยไม่ถูกยิงและหลังจากทำเครื่องหมายชาย2คนพวกเขาก็เตรียมตัวรับประทานอาหารเย็นวูโลดีอาวิ่งไปหยิบซุปที่เขาปล่อยทิ้งไว้ในห้องอื่นแต่ก็ถูกศัตรูจับตัวในระหว่างนั้นเมื่อเขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยที่อยู่ของเวอร์ซีลีเขาจึงถูกแต่งกายในเครื่องแบบทหารเยอรมันและถูกส่งตัวไปปลอมตัวเป็นช่างซ่อมของพวกเขาโดยไม่ลังเลคาริเลาจึงยิงเขาโดยตั้งใจเปิดเผยตำแหน่งของพวกเขาจากนั้นเขาก็ชูหมวกกันน็อกเป็นเหยื่อล่อให้โคนิกยิงและเปิดเผยตำแหน่งของเขาเช่นกันอย่างไรก็ตามโคนิกได้รับคำใบ้เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่และไม่หลงกลกับดักทำให้พวกเขาต้องย้ายที่ตั้งอย่างเร่งรีบในขณะที่พวกเขากำลังย้ายไปยังที่อื่นโคนิกก็ฆ่าคาลิคอฟทำลายขวัญกำลังใจของวอสซิลีแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตหลายรายครูสเชลก็ยังคงกดดันให้แดนเหล่าดำเนินการต่อการดวลปืนนอกจากนี้ทอนี่ยังขอให้เขาย้ายเธอกลับไปที่กองกำลังรักษาการเมื่อเวอร์ซีลีกลับมาด้วยความท้อแท้แดนเหล่าสัญญากับเขาว่าพวกเขาจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคนิกและขอให้เขากล่อมให้ทอนี่อยู่ในกองบัญชาการตามที่ร้องขอเวอร์ซีลีพยายามโน้มน้าวเธอและพบว่าพ่อแม่ของเธอเป็นหนึ่งในนักโทษที่ถูกเยอรมันประหารชีวิตดังนั้นเธอจึงต้องการเข้าร่วมกองกำลังรักษาการและต่อสู้เขาเข้าใจทางเลือกของเธอและมอบปืนไรเฟิลของคาริเลาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของเธอที่ซ่อนตัวโคนิกได้รับการทำความสะอาดรองเท้าโดยซอเชอีกครั้งขณะสอบถามเกี่ยวกับที่อยู่ของเวอร์ซิลีในวันถัดมาเขาเฝ้ารอเวอร์ซิลีที่ตำแหน่งที่ซอเชอให้ไว้โดยคาดหมายการมาถึงของเขาอย่างใจจดใจจ่อหลังจากนั้นไม่นานเวอร์ซิลีและสหายของเขาก็แอบเดินผ่านท่อโดยแจ้งเตือนโคนิกให้ทราบถึงการปรากฏตัวของพวกเขาทันทีที่พวกเขาโผล่ออกมาจากท่อโคนิกก็ยิงอย่างรวดเร็วทำให้วูซีลีทิ้งปืนไรเฟิลและซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินเขาบังคับให้สหายของเขากลับไปที่กองบัญชาการเพราะมือของเขาได้รับบาดเจ็บการกลับมาของเขาแจ้งเตือนทอเนียและแดนเลาเกี่ยวกับสถานการณ์และโดยไม่คิดสองครั้งทอเนียจึงไปช่วยเวอร์ซีลีที่ปลายท่อเวอร์ซีลีพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดึงอาวุธของเขาด้วยความช่วยเหลือของมีดและเชือกแต่โคนิกก็ไม่ให้โอกาสเขาในตอนนั้นการทิ้งระเบิดทำให้ทั้งอาคารสั่นสะเทือนและเศษแก้วก็แตกกระจายไปทั่วทุกหนแห่งซึ่งทำให้โคนิกมองเห็นเวอร์ซีลีได้อย่างชัดเจนต่อมาทอนี่เข้ามาทางท่อแต่เวอร์ซีลีบอกให้เธอกลับไปเขาแสดงให้เธอเห็นตำแหน่งของโคนิกบนกระจกเดียวกันที่เขาถูกเฝ้าดูและสั่งให้เธอสะท้อนแสงด้วยกระจกชิ้นอื่นทอเนียทำหน้าที่ของเธอได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ศัตรูตาบอดไปชั่วขณะเวอร์ซีลีฉวยโอกาสหยิบอาวุธของเขาขึ้นมาและจัดการยิงมือของโคนิกก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะล่าถอยในตอนเย็นเวอร์ซีลีและทอนี่ฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆกับสหายคนอื่นๆในวันถัดมาเวอร์ซีลีบอกกับแดนเลาว่าเขาต้องการเป็นทหารธรรมดาเพราะทั้งโคนิกและตำแหน่งวีรบุรุษสงครามได้ถ่วงเขาไว้แดนเลาไม่ยอมรับและจัดการกับเขาโดยใช้ซอเชอร์โดยเปิดเผยว่าเขากำลังทำงานเป็นสายลับสองหน้าผ่านทางเด็กคนนี้ตอนนี้พวกเขารู้ตำแหน่งที่แน่นอนของโคนิกแล้วและเวอร์ซีลี
ก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจสุดท้ายในฉากต่อไปเราเห็นเขาพรางตัวด้วยศพบนพื้นโดยนิ่งเฉยเหมือนที่ปู่ของเขาสอนไว้ฉากในวันที่เขาได้เรียนรู้ที่จะล่าสัตว์ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาและขณะที่เขารอโคนิคในที่สุดเขาก็หลับไปและบันทึกการซุ่มยิงของเขาถูกขโมยไปโดยทหารเยอรมันที่ปล้นสะดมคำสั่งของเยอรมันใช้บันทึกเป็นหลักฐานการตายของวสิลีและวางแผนที่จะส่งโคนิคกลับบ้านเนื่องจากโฆษณาชวนเชื่อของโซเวียตจะได้ประโยชน์หากเขาถูกฆาตกรรมท่ามกลางเรื่องราวทั้งหมดนี้โคนิคมั่นใจ 100% ว่าเวอร์ซีลียังมีชีวิตอยู่จากนั้นสำนักงานใหญ่ก็ประกาศการตายของเวอร์ซีลีผ่านทางเครื่องขยายเสียงทำให้กองกำลังเกิดความโกลาหลในขณะเดียวกันเพื่อพยายามจับเวอร์ซีลีโคนิคบอกซอเชอร์ถึงสถานที่ต่อไปของเขาโดยเชื่อว่าเด็กคนนั้นจะต้องนำข้อมูลไปให้ศัตรูอย่างแน่นอนที่อื่นโดยไม่มีวี่แววว่าเวอร์ซีลีจะกลับมาแดนเหล่าเริ่มเขียนประกาศการตายของเขาเมื่อตัวเอกทำให้ทุกคนประหลาดใจด้วยการปรากฏตัวขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้ในไม่ช้าเขาก็พบว่าผ่านซอเชอร์ว่าทอนี่ไปที่สถานีเพื่อพยายามฆ่าโคนิคด้วยตัวเองเวอร์ซีลีและแดนเหล่ารีบไปช่วยเธอและโชคดีที่พบว่าเธอปลอดภัยทอนี่ดีใจที่ได้เห็นเวอร์ซีลียังมีชีวิตอยู่จึงจูบที่ริมฝีปากของเขาซึ่งทำให้แดนเหล่าหึงหวงลืมความรับผิดชอบที่มีต่อกองกำลังของเขาเขากลับไปที่สำนักงานใหญ่และเขียนว่าเวอร์ซิลีกลายเป็นคนทรยศในขณะเดียวกันโคนิคซึ่งตอนนี้ความสงสัยของเขาหมดไปแล้วฆ่าซอเชอร์และแขวนของเขาให้เวอร์ซิลีและทอเนียเห็นทอเนียที่โกรธแค้นต้องการแก้แค้นการตายของเขาแต่เวอร์ซิลีสาบานว่าจะฆ่าโคนิคเพื่อเธอและส่งเธอไปอพยพแม่ของซอเชอร์แดนเหล่าและทอเนียไม่รู้ว่าจะบอกกับคุณนายฟิลิปพออย่างไรจึงโกหกเธอว่าซอเชอร์เข้าร่วมกับชาวเยอรมันเธอหวังว่าลูกชายของเธอยังปลอดภัยและตัดสินใจหนีไปพร้อมกับบัตรผ่านพิเศษที่แดนเราให้มาขณะพยายามขึ้นเรือระเบิดก็ระเบิดและทำให้ทอนี่ได้รับบาดเจ็บจนหมดสติหมอไม่หวังให้เธอมีชีวิตรอดจึงไม่ให้เธอขึ้นเรืออย่างไรก็ตามคุณนายฟิลิปก็โน้มน้าวเจ้าหน้าที่ว่าทอนี่เป็นลูกสาวของเธอและแสดงบัตรผ่านให้พวกเขาดูก่อนที่พวกเขาจะอนุญาตให้เธอขึ้นเรือที่อื่นแดนเราที่ไม่รู้เรื่องพบบูซิลีและเล่าข่าวเศร้าเรื่องการตายของทอนี่ให้ฟังทำให้ตัวเองรู้สึกผิดด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ่งเขาโทษตัวเองและตัดสินใจละทิ้งชีวิตโดยเปิดเผยตัวตนให้โคนิครู้มือปืนไม่รอช้าที่จะยิงเขาจึงเปิดเผยตำแหน่งของตัวเองในเหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจโคนิคเข้ามาอย่างระมัดระวังคาดหวังชัยชนะแต่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นเวอร์ซิลีรอเขาอยู่โคนิคยอมรับชะตากรรมของเขาปล่อยให้เวอร์ซิลียิงเขาและเสียชีวิตในการเผชิญหน้าหลังจากที่ความโกลาหลสิ้นสุดลงเวอร์ซีลีก็หยิบปืนไรเฟิลของเขากลับคืนมาและวางไว้ข้างร่างไร้วิญญาณของแดนเล้าเพื่อเป็นเครื่องแสดงความเคารพ2เดือนต่อมาเมื่อสเตนเอลเกรดหลุดพ้นจากเยอรมันเวอร์ซีลีได้รับจดหมายจากทอเนียว่าเธอกำลังพักฟื้นที่โรงพยาบาลสนามด้วยความกระตือรือร้นที่จะได้พบเธออีกครั้งเขาจึงไปที่อยู่ที่ระบุไว้ในจดหมายและภาพยนตร์เรื่องนี้จบลงด้วยการที่เราได้เห็นการกลับมาพบกันอย่างสุดซึ้งระหว่างทั้งสอง